เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับโรมิโอแอนด์จูเลียตโศกนาฏกรรมความรักชื่อดังอันเป็นบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร์แต่งขึ้นในปีค.ศ. 1595เป็นเรื่องราวความรักบนความขัดแย้งของตระกูลใหญ่สองตระกูลณเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีก่อนจะเป็นเรื่องราวความรักอันแสนหวานที่ยากจะลืมเลือนกล่าวถึงสกุลสองกิตติศักดิ์เสมอกันอยู่รวมณถิ่นบรรพบุรุษเวโรนาจากโทสะเก่าแก่ทุสะใหม่ก็เกิดมาจนญาติวงศาคณะมิตรผิดใจเรื่องนี้เกิดขึ้นณเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีได้มีสองตระกูลใหญ่คือตระกูลคาปูเลตและตระกูลมอนตาคิวซึ่งไม่ถูกกันและมีเรื่องขัดแย้งกันมาช้านานไม่เพียงแค่เจ้าของตระกูลใหญ่เท่านั้นความขัดแย้งนั้นลามมาถึงเหล่าคนรับใช้เมื่อเกิดการทะเลาะกันในย่านชุมชนบานปลายถึงขั้นเจ้าเมืองเวโรนาต้องมาห้ามทับไม่ให้เกิดการโกลาหลขึ้นในเมืองซ้ำยังคาดโทษทั้งสองตระกูลว่าหากใครก่อเรื่องทะเลาะวิวาทอีกข้าจะจับมาประหารชีวิตเสียให้หมดและทั้งสองตระกูลก็แยกย้ายกันไปผู้สืบทอดของตระกูลมอนตาคิวในสมัยนั้นคือโรมิโอซึ่งในขณะนั้นโรมิโอได้หลงรักหญิงสาวนางหนึ่งชื่อโรซาลินซึ่งนางไม่ได้รักโรมิโอเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าโรมิโอจะตามตื้อสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลทำให้โรมิโออกหักพร่ำเพ้อถึงโรซาลินเป็นอย่างมากจนทำให้ญาติสนิทอย่างเบนโวลิโอและสหายรักอย่างเมอร์คูติโออยู่ให้โรมิโอไปร่วมงานเลี้ยงที่ตระกูลคาปูเลตจัดขึ้นงานนี้เป็นดั่งงานรื่นเริงประจำปีของชาวคาปูเลตและพันธมิตรเท่านั้นซึ่งปีนี้จะมีการเปิดตัวจูเลียตคาปูเลตผู้สืบทอดตระกูลคาปูเลตนั่นเองแต่กฎสำคัญของงานนี้ก็คือห้ามคนของตระกูลมอนตาคิวมาร่วมงานเด็ดขาดแต่ด้วยคารมอันคมคายของสหายรักทั้งสองโรมิโอจึงยอมลักลอบไปงานเลี้ยงดังกล่าวในที่สุดโรมิโอเข้าไปในงานโดยที่ไม่มีใครจับได้ก็สอดสายสายตาไปทั่วงานจังหวะเดียวกันที่จูเลียตเดินลงมาจากบันไดเพื่อลงมาที่งานทันทีที่ทั้งคู่สบตากันก็ตกหลุมรักกันทันทีโรมิโอเชิญให้จูเลียตเต้นรำกับเขาและหลังเต้นรำทั้งคู่ก็แอบออกไปคุยกันเมื่อทีบอลญาติของจูเลียตได้ผ่านมาก็เกิดจำเสียงของโรมิโอได้ว่าเป็นคนของตระกูลมอนตาคิวทำให้โรมิโอถูกไล่ออกจากงานทันทีเมื่อโรมิโอถูกขับไล่ออกจากงานจูเลียตก็ได้แต่พร่ำเพ้อต่อโชคชะตาว่าเหตุใดจึงมีรักที่ไม่สมหวังเธอกล่าวบอกรักโรมิโอที่ระเบียงโดยที่ไม่รู้ว่าชายหนุ่มได้แอบฟังอยู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นโรมิโอจึงแอบขึ้นมาบนระเบียงเพื่อคุยกับจูเลียตโดยไม่ให้ใครสังเกตเห็นทั้งคู่สารภาพรักกันอีกครั้งก่อนที่จะมีการตกลงแต่งงานกันอย่างลับๆในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าโดยที่ผู้เป็นสักขีพยานของทั้งสองคือบาทหลวงลอเรนซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสหายสนิทของโรมิโอหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันอย่างลับๆได้ไม่นานเพื่อนรักของโรมิโอเกิดทะเลาะ กับทิบอญาติของจูเลียตและได้พลั้งฆ่าเพื่อนรักของโรมิโอตายโรมิโอโกรธมากและด้วยอารมณ์ชั่ววูบโรมิโอก็ได้ชักดาบออกมาเขาฆ่าทิบอตายในดาบเดียวขณะที่พลั้งเผลอข่าวนี้เข้าถึงหูของเจ้าเมืองวิโรนาทำให้โรมิโอถูกเนรเทศออกจากเมืองทันทีเมื่อจูเลียตทราบข่าวเธอทุกข์ใจมากเสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพ่อและแม่ของเธอเองก็ไม่สบายใจที่ลูกสาวเป็นเช่นนี้แม้จะไม่รู้ว่าลูกทุกข์ใจเรื่องอะไรก็เลยคิดจะจัดงานแต่งงานให้โดยเลือกเจ้าบ่าวเป็นท่านเขาปารีสซึ่งเขาเองก็หลงรักจูเลียตเช่นกันแม้ว่าจูเลียตจะปฏิเสธก็ไม่เป็นผลเธอต้องแต่งงานกับท่านเขาจูเลียตทุกข์ใจมากจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับบาทหลวงลอเรนซ์ว่าเธอควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดี
บาทหลวงแนะนำจูเรียตว่าเขามียาพิษตัวหนึ่งที่ทำให้ดูเหมือนคนตายในชั่วขณะหนึ่งให้เธอดื่มและจัดพิธีที่สุสานที่รับตาคนจากนั้นเขาจะส่งข่าวให้โรมิโอรู้ถึงแผนการนี้จะได้มารับเธอไปอยู่ด้วยกันที่เมืองอื่นจูเรียตยินดีกับแผนนี้เธอจึงตกลงแต่แล้วแผนการกลับไม่สำเร็จเมื่อโรมิโอคลาดกับคนส่งข่าวเนื่องจากข่าวการตายของจูเลียตแพร่เร็วเกินกว่าคนส่งข่าวจะไปถึงโรมิโอเมื่อโรมิโอมาถึงเห็นศพของคนรักก็เข้าใจว่าจูเลียตตายจริงๆเขาเสียใจมากจึงดื่มยาพิษฆ่าตัวตายตามโรมิโอสิ้นใจเพียงครู่เดียวจูเลียตก็ฟื้นขึ้นมาพอจูเลียตเห็นดังนั้นจึงร่ำไห้ด้วยความเสียใจเธอนั่งหลับตาทบทวนความรักที่เธอมีต่อโรมิโอจากนั้นจึงใช้กริดของโรมิโอฆ่าตัวตายตามชายคนรักไปบาทหลวงรีบเดินทางตามโรมิโอมาทันทีที่รู้ว่าข่าวของตนไปไม่ถึงโรมิโอแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะทั้งคู่ได้เสียชีวิตบาทหลวงได้บอกเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสองตระกูลทราบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งตระกูลมอนตาคิวและตระกูลคาปูเลตก็ไม่ได้เกิดความบาดหมางขึ้นมาอีกเลยเรียกได้ว่าเป็นการสงบศึกของทั้งสองตระกูลด้วยการสังเวยชีวิตของคนในตระกูลเองโศกนาฏกรรมความรักของทั้งคู่จึงจบลงด้วยการลงเอยเช่นนี้วิลเลียมเชกสเปียร์เป็นชาวอังกฤษเกิดที่เมืองสเตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอนแคว้นวอร์วิกชัยเชกสเปียร์มีชีวิตอยู่ในช่วงปีค.ศ. 1564 ถึง 1616 ในรัชสมัยของพระนางเจ้าอลิซาเบธและพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษวรรณกรรมเรื่องนี้เชกสเปียร์เน้นเรื่องความทุกข์และข้อกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องว่าเป็นเพราะกรรมของคนสองคนทั้งความสุขและความทุกข์ของตัวละครถูกวางไว้ในจุดที่สูงสุดคือเมื่อมีความสุขก็รู้สึกได้ว่าเป็นความสุขที่ล้นเหลือแต่เมื่อประสบความทุกข์ก็เป็นความทุกข์สุดยอดไม่มีทุกข์ไหนจะเทียบได้อีกและความทุกข์และสุขนั้นเกิดขึ้นตามวิถีแห่งกรรมที่ไม่อาจจะขัดขืนได้แม้จะดูเหมือนมีผู้ช่วยที่ดีเข้ามาจัดการอย่างท่านบาทหลวงในเรื่องนี้ก็ตามอันหนึ่งหากแยกพิจารณาเรื่องของสองครอบครัวที่ขัดแย้งกันจะเห็นได้ว่าทั้งสองครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ดีมีความจงรักภักดีและมีคุณธรรมทั้งพระเอกและนางเอกต่างก็ได้รับเอาคุณสมบัติที่ดีๆนั้นมาไว้ในตัวโดยครบถ้วนกล่าวคือทั้งสองเป็นคนดีมีคุณธรรมกล้าหาญและมีความรักต่อกันอย่างลึกซึ้งจริงใจแต่น่าเสียดายที่เป็นเพราะความบาดหมางระหว่างครอบครัวแท้ๆที่ก่อให้เกิดเงื่อนเคราะห์จนทำให้สองหนุ่มสาวแก้ปัญหาชีวิตความรักของตนไม่ได้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ